วัสดีครับพวกเราเจอเคจากเคมอเตอร์ครับผมวันนี้เราจะมารีวิวรถ Toyota New Yaris นะครับ5ประตูนะครับเป็นรุ่น G นะครับสีที่เราจะมารีวิววันนี้เป็นสีบอลนะครับสีบอลเงินค่ะซึ่ง Toyota New Yaris รุ่นปรับโฉมใหม่ปี2560นี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด7สีก็คือสีดำสีแดงสีส้มสีเงินสีเทาสีขาวแล้วก็สีเขียวมะนาวซึ่งตัวเขียวมะนาวนะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็เข้าที่โชว์รูม Toyota Motor ทุกสาขาแล้วเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็สามารถเข้ามาชมกันก่อนได้นะคะแต่ก่อนที่เราจะพาทุกคนไปชมโดยรอบของตัวรุ่น G นี้นะคะเดี๋ยวขอถามความรู้สึกพี่ปอมก่อนว่าเห็นครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างคะกับรุ่นนี้รุ่นนี้นะครับที่ผมเห็นครั้งแรกก็รู้สึกว่ารถเล็กนะครับเหมือนแบบไม่ค่อยเหมาะกับเราเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเหมาะกับผู้ชายทีนี้ลองเข้าไปสัมผัสคือลองเข้าไปสตาร์ทแล้วก็ขับออกมาถอยลองถอยดูนะครับลองนั่งดูรู้สึกว่านั่งสบายนะครับหัวเข่านี่ก็ไม่ติดนะครับสุดกว้างพอสมควรเลยครับอันนี้เห็นด้วยมากนั่งสบายมากเลยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะในส่วนของรูปลักษณ์ภายนอกนะคะรู้สึกว่ามันเป็นรถรุ่นที่แบบหล่อเหลามากๆดูดีแล้วก็สมาร์ทแล้วก็แฝงไปด้วยความสปอร์ตแบบสุดๆเลยเนี่ยเหมาะกับคนรุ่นใหม่มากๆค่ะอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมกันเลยนะคะเริ่มจากส่วนไหนคะพี่ปอล่างเลยครับเป็นตักหน้าลายตะข่ายสีดำนะคะแล้วรุ่นนี้จะเป็นตะข่ายเนี่ยค่อนข้างใหญ่เพื่อที่จะช่วยให้ระบายความร้อนของเครื่องยนต์ได้ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงรถติดนะคะเครื่องยนต์เราก็จะร้อนมากๆเลยตรงนี้สามารถช่วยระบายความร้อนของเครื่องยนต์เราได้ค่ะส่วนต่อไปค่ะส่วนของไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED Light Guiding นะครับอันนี้เป็นไฟ Daytime Running Light ค่ะแล้วจะต่อด้วยไฟตัดหมอกออกแบบมาแบบดีไซน์แบบสปอร์ตมากๆเลยค่ะส่วนต่อไปค่ะในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์กันก่อนค่ะเครื่องยนต์นะครับ 1,200cc DPTI นะครับแล้วก็เกียร์ CVTI นะครับประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะครับใช่ค่ะถึงจะขับรถไกลขนาดไหนแต่ก็ใช้น้ำมันแค่นิดเดียวนะคะโอเคเราไปชมส่วนต่อไปกันค่ะด้านตัวรถเนี่ยจะมีดีไซน์ที่เป็นเดินเส้นสายรอบๆคันเลยนะครับมีลักษณะแบบนี้ครับอันนี้ก็จะช่วยในการลู่ลมด้วยนะคะจะทำให้การขับรถของเราคล่องตัวมากๆค่ะครับผมแล้วก็มารถรุ่นนี้มากับล้ออัลลอยนะครับโอเคส่วนต่อไปค่ะตัวนี้ก็คือเป็นกระจกข้างนะครับกระจกรองข้างค่ะอันนี้จะเป็นแบบอัตโนมัตินะคะเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าได้เลยมีไฟเลี้ยวด้วยนะครับแล้วก็รุ่นนี้มันก็จะมีมากับรุ่น G ค่ะรุ่น G จะเป็นแบบโครเมียมแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นนี่จะเป็นสีเดียวกับตัวรถต่อไปอันนี้จะเป็นน้ำมันนะครับเติม E20 ได้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นไฟ LED ใช่กันนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์หลังด้านหลังจะมีระบบเซ็นเซอร์นะคะแบ็คโซน่านะคะก็คือเวลาเราถอยหลังอะไรเงี้ยก็เวลามันถอยใกล้ๆกำแพงหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีสัญญาณเตือนมาก่อนนะคะมันจะเพิ่มในความปลอดภัยของเรามากขึ้นนะคะนี่เรามาดูข้างในนะครับมาดูข้างในกันเลยค่ะห้องสัมภาระบอกขอบอกเลยกว้างมากเลยข้างในกว้างมากนะคะสามารถวางของได้หลากหลายเลยทีเดียวแล้วตรงนี้สามารถถอดเก็บก็ได้นะครับใช่อันนี้ตรงนี้ถอดเก็บได้หรือว่าถ้าใครคิดว่าของตัวเองเยอะมากๆเลยอย่างเงี้ยใส่แค่นี้ไม่พอหรอกเงี้ยสามารถเก็บตรงนี้ได้แล้วก็พับเบาะด้านหลังนะคะเก็บของได้ค่ะส่วนต่อไปเดี๋ยวอันนี้ค่ะอันนี้คืออะไรคะพี่ป๋อมสวกาศนะครับที่ฉลามเป็นคีบฉลามนะคะเฉพาะรุ่น G นะคะรุ่นอื่นก็จะเป็นเสาตั้งเป็นเสาปกติต่อไปเดี๋ยวเราพาไปชมด้านในด้านห้องโดยสารด้านในห้องโดยสารกันก่อนนะคะมาภายในห้องโดยสารข
ของ Toyota New Yaris รุ่นใหม่เลยนะคะรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะพี่ป๋อมกว้างครับกว้างมากเลยแล้วก็หัวเข่าเนี่ยไม่ติดนะครับสามารถนั่งได้สบายๆเลยนะครับใช่ค่ะกว้างมากๆเลยลองดูอีกทีนะคะสำหรับคนตัวเล็กอย่างเรานี้สามารถเหยียดขาได้ขนาดนี้เลยนะคะนี่แล้วก็แบบปรับเบาะนอนได้สบายๆเลยค่ะทีนี้เราก็มาดูกับกุญแจนะครับเป็นกุญแจรีโมทนะครับที่มากับรถทุกรุ่นจะเป็นกุญแจแบบนี้นะครับเราลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับเปิดเลยค่ะเปิดแอร์ได้ค่ะพี่ป๋อมเปิดแอร์นี่เร่งตรงนี้ตรงนี้สามารถเร่งได้นะคะปรับได้เลยว่าเราอยากให้แอร์ไปลงตรงไหนตรงนี้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 นะคะเวลาเราเหยียดขาเนี่ยอย่างเวลาเรานอนเนี่ยค่ะแอร์ถึงเลยนะคะเย็นมากๆเลยค่ะสบายเท้าเหมือนสปาในรถเลยค่ะคุณผู้ชมในส่วนของมาตรวัดกันต่อมาตรวัดเป็นแบบเรืองแสงค่ะแล้วก็จอแสดงผลแบบ MID ต่อกันที่พวงมาลัยพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเนี่ยหุ้มหนังนะครับแล้วก็สามารถเปิดวิทยุที่พวงมาลัยได้เร่งเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็วางสายรับสายโทรศัพท์ที่นี่ได้เร่งเสียงไหมคะเร่งเสียงไหมคะพี่ป๋อมได้ยินอะไรไหมคะนี่เสียงดังชัดเจนมากเสียงทุ้มน่าฟังมากเลยค่ะเพราะว่ารถคันนี้มีลำโพงถึง4จุดด้วยกันนะคะฟังชัดมากแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของกระจกซึ่งในกระจกก็จะเป็นระบบอะคูสติกการ์ดนะคะซึ่งจะช่วยป้องกันเสียงเล็ดลอดเข้ามาภายในห้องโดยสารนะคะจะทำให้ห้องโดยสารนะคะเงียบสงบแล้วก็ทำให้เรามีสมาธิในการขับขี่มากขึ้นแล้วก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งความปลอดภัยใช่ที่ Toyota เขาใส่มาให้ใช่ครับผมแล้วก็ในส่วนต่อไปก็จะเป็นนี่ที่พักแขนใช่ครับที่พักแขนออกแบบมาได้กลมมนสวยงามมากๆเลยค่ะข้างในก็จะเป็นสำหรับเก็บของได้อะไรอย่างนี้ของเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็อันนี้ช่องเสียบไฟ12โวลต์นะครับสามารถพ่วงไฟต่อไปได้นะครับแล้วก็อีกอย่างอีกเรื่องนึงนะครับที่ตรงนี้นะครับเป็นสามารถเสียบ USB ได้สามารถเอาเพลงใส่ USB แล้วก็เสียบก็ไปฟังเพลงจาก USB ได้ครับผมหน้าตาของคอนโซลก็จะเป็น LED นะคะสวยงามหรูหรามากเลยครับผมมาพูดถึงระบบความปลอดภัยของ Toyota New Yaris รุ่นล่าสุดดีกว่าค่ะพี่ป๋อมจุดเด่นที่สุดของเขาคืออะไรนะคะพี่ป๋อมถุงลมนิรภัย7จุดนะครับ7จุดกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งมันเสริมความปลอดภัยจากเดิมรุ่นก่อนๆ นะคะแล้วก็อยู่เหนือระดับรถรุ่นเดียวกันมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ DAVSC TRC แล้วก็ HEC นะคะซึ่งจะช่วยให้สมรรถนะในการขับขี่ของเราคล่องตัวแล้วก็ราบรื่นมากขึ้นนะคะแล้วก็เวลาเบรกเวลาเลี้ยวเวลาเจอทางโค้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถทำได้นุ่มนวล นะคะไม่มีกระตุกหัวสั่นหัวคลอนแน่นอนค่ะแล้วก็ตอนนี้เราพาทุกคนไปชม Toyota New Yaris กันครบทุกซอกทุกมุมแล้วนี้เรา2คนต้องขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ